que se informen. สวัสดีเจ้าวันนี้ครัวบ้านสวนป้าดาวจะมาทำซ่าผักเนอะเจ้าวัตถุดิบเฮาก็มีผักพื้นบ้านนะเจ้ามีผักปูหญ้าเนาะเจ้าคนสมัยนี้ใหม่นี่แต่จะบ่ฮู้จักเจ้าแล้วก็ผักกาดน้อยผักกาดเขียวแล้วก็ยอดมะม่วงเจ้ามะกอกแล้วก็ผักข้าวตองเจ้าแล้วก็มีผักนอกเจ้าผักนอกนี่ภาษาไทยเป็นของใบบัวบกเนาะเจ้าแล้วก็มีน้ำพริกเพิ่นก็จะมีพริกหนุ่มเจ้าหอมแดงหอมขาวเจ้ากระเทียมเนาะกะปิ1จ้อนเจ้าฮานี่2จ้อนเจ้าผงรสดีปลานิล1ตัวเจ้าจักไข่เฮาจะเอาปลาเนี่ยไปต้มกับฮารวมกันนะเจ้าจะมาแกะปลาใส่นะเจ้าเจ้าเฮาไปลงมือทำเลยนะเจ้าน้ำเดือดแล้วนะเจ้าเอาจักไข่ลงไปใส่ปลาลงไปใส่ฮาใส่กะปิต้มลงไปด้วยกันเลยเจ้าเจ้าหลังจากที่เราต้มมาประมาณ10กว่านาทีปลามันก็สุกแล้วเจ้าจะคิดแก๊สตักปลาไว้พึ่งไว้ให้มันเย็นได้จะได้แกะนะเจ้าเราจะมาหั่นมาตัดผักนะเจ้าผักปูหญ้านี่มันจะมีหนามจ้ะจะมีกลิ่นหอมพริกลงไปต่ำนะเจ้าพริกจีหอมจีลงไปต่ำเจ้า
เราแล้วก็เอาปลาลงไปนะเจ้าทำพริกเสร็จแล้วถ้ามันละเอียดแล้วก็มันแล้วแล้วก็เอาปลาลงไปตำเจ้าเจ้าตามเรียบร้อยแล้วเอาน้ำฮาเทลงไปนะเจ้าน้ำนี้ได้มาจากการต้มปลาแล้วก็กะปิปลาใส่เข้าไปนะเจ้าปลาฮาใส่เข้าไปนะเจ้าก็ได้เป็นน้ำแบบนี้ออกมาแล้วเราก็เอามาสูนน้ำพริกนะเจ้าตักน้ำพริกลงไปคลุกเอาไปใส่ในพักนะเจ้าเดี๋ยวเราจะยำละโอ้ข้าวทั่วนะเจ้าจะใส่ผงปรุงรสลงไปนะเจ้า1จ้อนโต๊ะนะเจ้าแล้วก็คลุกข้าวทั่วนะเจ้าเจ้ามะกอกมันมะส้มเนาะเอามะนาวเติมลงไปสัก 2-3 กลีบเจ้าเสร็จแล้วเจ้าซ่าผักเจ้าหรือว่าสลัดคนเมืองเจ้าจากครัวบ้านสวนป้าดาวเจ้าลองทำดูนะเจ้าถ้าชอบอย่างใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเจ้า